ที่ทำเนียบรัฐบาลนิดนึงวันนี้วันอังคารมีการประชุมครม.นะครับแต่แม่มีคนสังเกตเสื้อท่านนายกครับ อะไรมันจะแป๊ดขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูครับท่านผู้ชมครับเห็นแต่ไกลนู่นน่ะคนที่เดินตามมาคือคุณอุ๊งอิงคุณอุ๊งอิงดูจะสีไปเลยดูเสื้อนายกครับลองฟังหน่อยฮะฟังหน่อยครับผู้สื่อข่าวทักว่าไงเป็นประเด็นซอฟต์พาวเวอร์เลยใช่ครับใช่ครับคุณอุ๊งไม่มีชุดเหรอคะมีนี่เลยเป็นไม่เข้าค่ะใช่ไหมท่าไหนอะไรครับท่านนายกครับท่านี้ได้มาจากไหนครับสำหรับดีไซเนอร์ไทยด้วยนะครับดีไซเนอร์ไทยครับเป็นภาพของมาที่ได้มาจากระหว่างหาเสียงไหมคะหรือว่าใช่ครับยืนใหญ่ไม่พอครับขอบคุณครับขอบคุณครับนอกจากทานอาหารที่ชอบทานอาหารทีมงานตามมาด้วยขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพี่ส่งแม่เอาผนวกเอาเนี่ยนายกบอกว่าเป็นคนชอบสีสดๆอยู่แล้วเป็นคนชอบสีสดก็จริงนะเพราะว่าเห็นนายกเวลาเขาแต่งตัวเขาผูกไทนะค่ะเขาก็จะผูกไทที่สีเดียวกับถุงเท้าหลายครั้งสมมติว่าเขามีไทสีม่วงเขาหาถุงเท้าสีม่วงมีไทสีแดงหาถุงเท้าสีแดงเออมีไทสีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาก็จะแมทแล้วก็สีถุงเท้าเขาเนี่ยก็จะแบบว่าเด่นๆนะครับอ๋อด้วยความเป็นคนที่ชอบสีสดๆนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวถามว่ามันลายผ้าขม้าไปได้มาตอนหาเสียงหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าผ้าขม้าเนี่ยผืนผ้าไม่พอก็จริงนะผ้าขม้าเนี่ยเวลาเขาแจกเวลาเขาเอามามอบนะผ้าขม้ามันจะผืนเล็กๆนะครับต้องมาประติดประต่อมันจะผืนไม่คือถ้าจะเอามาตัดเสื้อเนี่ยมันต้องเป็นลายผ้าขม้าแต่ว่าเป็นผ้าผืนต่างหากไม่ใช่ไปเอาผ้าขาวม้ามาปฏิปตอแล้วตัดเสื้อนะแต่ผ้าขาวม้าส่วนใหญ่เขาจะทอไม่แน่นเขาจะทอไม่แน่นถึงขั้นมาตัดเสื้อได้ไงบางทีอ่ะไม่ใช่ต้องทอพิเศษมันมีระหว่างผ้าขาวม้ากับลายผ้าขาวม้าคือถ้าเป็นผ้าไหมลายผ้าขาวม้าอันนี้ตัดเจตนาเอามาทำเสื้อนะครับก็จะทออย่างดีเลยแต่ถ้าเป็นผ้าขาวม้าทั่วไปที่เราใช้ตามพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าที่ทอแบบพื้นบ้านเลยใช้ง่ายแล้วใช้มันก็เช็ดตัวได้นะครับนุ่งได้อะไรได้อะไรเป็นโพกหัวได้นะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นผ้าสารพัดประโยชน์นั่นแหละนะครับแต่ว่าลายนี้ก็คือลายผ้าขม้าเห็นว่าสีสดใสดีแต่ที่คุณอุ้งอิงใส่นี่ก็เป็นผ้าไทยเหมือนกันนะค่ะคือคุณอุ้งอิงก็บอกว่าอันนี้คือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็คือเรื่องผ้าอันนี้ผมว่าดีนะครับถ้าหากว่าระดับผู้นำประเทศเนี่ยใส่ใจเรื่องของดีไซน์ผ้าลายผ้าของคนไทยเราก็มีเอกลักษณ์มีจุดเด่นนี่ใช่ไหมทำไมผ้าต่างประเทศจะต้องแพงพอเราไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมเราก็ไปซื้อผ้าแพงผ้าพันคอแบรนด์เนมอะคุณรัชนีเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงพอเป็นของไทยเราบอกพันกว่าบาทนี่ต่อแล้วต่ออีกโอ้ยผ้าไหมอะพอ200เราบอกแพงจังเอ้ยพอของคนไทยจะไม่ชอบตีแพงที่เป็นเรื่องของต่างชาติโอ้โหเป็นหมื่นบอกไม่แพง